بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่ามาฮุกมุมันกาละบิคอลกิลกุรอานนะครับเชคฮาฟิซอัลฮากามีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านถามบอกว่าอะไรคือฮุกมของคนที่กล่าวว่าอัลกุรอานนั้นคือสิ่งถูกสร้างเพราะมีความเชื่อนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่หลงผิดและเป็นความเชื่อที่อันตรายนะครับที่คนกล่าวอ้างว่าอัลกุรอานไม่ใช่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเชคตอบบอกว่าอัลกุรอานุกาลามุลลอฮิอัซซะวะจัลละฮะกีกอตันนะครับเชคตอบบอกว่าอัลกุรอานนั้นคือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆฮุรูฟุฮูวะมะอานีฮิทั้งอักษรและความหมายนั้นต่างเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซะกะลามุฮุลฮุรูฟดูนัลมะอานีไม่ได้หมายความว่าคำพูดของอัลลอฮ์นั้นมีเพียงแค่อักษรแต่ไม่มีความหมายนะครับวะลัลมะอานีดูนัลฮุรูฟหรือมีเพียงแค่ความหมายแต่ไม่มีอักษรเช่นบอกตะกัลลัมอัลลอฮุบิฮิกอลันแต่อัลกุรอานนั้นทั้งคำพูดอักษรและความหมายนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาพูดจริงๆว่าอันซาละมูอาลานบีฮิวะยาเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาพูดแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้จิบรีนอะลัยฮิสสลามนำคำพูดนั้นลงมาประทานลงมาเป็นวะฮีเป็นคำบัญชามายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอามะนะบีฮิลมุอ์มินูนฮักกอนและบรรดาผู้ศรัทธาก็ศรัทธาต่อคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆฟะฮูวะวะอินฮุตตะบิลบานานฉะนั้นอัลกุรอานถึงแม้ว่าจะถูกเขียนด้วยกับมือวะตุลียบิลลิซานและถูกอ่านด้วยกับลิ้นของเราเนี่ยวะฮุฟิซะบิลญานานและถูกเก็บรักษาเอาไว้ในหัวใจของเราวะซุมิอะบิลอาซานและเราได้ยินอัลกุรอานผ่านหูของเราวะอับซอรัตฮุนไอนานและเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเราใช้ดวงตาทั้งสองในการมองลายุคริจูซาลิกอันกาวนิฮิกะลามุรเราะห์มานที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้ทำให้อัลกุรอานนั้นเปลี่ยนไปจากความจริงคือคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้เราอ่านด้วยกับตาต่อให้เราอ่านด้วยกับลิ้นและมองด้วยกับดวงตาได้ยินด้วยกับหูของเราหรือถูกเขียนด้วยกับปากกาใช่ไหมครับอัลกุรอานก็ยังคงเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะผู้ที่พูดเนี่ยผู้ที่พูดคือใครคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถ้อยคำนั้นใช่ไหมครับเชคจึงบอกฟัลอานามิลุวัลมิดาดุวัลอักลามวัลอูรากุมัคลูกะเชคจึงบอกว่าฉะนั้นมือของเราเวลาที่เขียนกุรอานที่เราอ่านเนี่ยจะต้องผ่านการเขียนใช่ไหมครับฉะนั้นมือที่เขียนของคนเขียนเนี่ยนะครับน้ำหมึกที่ใช้เขียนปากกาที่เขียนและกระดาษคือมัคลูกอคือสิ่งที่ถูกสร้างมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมือเนี่ยเป็นสิ่งอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาวัลมักตูบูบิฮากอยรุมัคลูกินแต่สิ่งที่ถูกเขียนลงไปในมุสฮัฟสิ่งที่ถูกเขียนลงไปอันนั้นเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างวัลอันซุนวัลอศวาตุมัคลูกะในขณะที่ลิ้นของเราหรือเสียงของเราที่เราพูดออกมาเนี่ยที่เราเปล่งออกมาเนี่ยอันนี้เป็นมัคลูกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใช่ไหมครับวัลมัตลูบิฮาอัลกติลาฟิฮาไกรุมัคลูกินแต่สิ่งที่เราอ่านหรือสิ่งที่ถูกอ่านใช่ไหมครับสิ่งที่ถูกอ่านไม่ว่าจะด้วยกับลิ้นของคนชาติไหนคนอาหรับหรือคนไม่ใช่อาหรับอ่านอัลกุรอานฉะนั้นสิ่งที่ถูกอ่านคือไกรุมัคลูกไม่ใช่สิ่งถูกสร้างแต่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสดูรุมัคลูกะหัวใจของเราเป็นสิ่งถูกสร้างใช่ไหมครับวันมะฟูดูฟีฮาไกรุมัคลูกินแต่สิ่งที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ภายในใจไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเพราะคือคำพูดของอัลลอฮ์วัลอัสมาอุมัคลูกะหูของเราเป็นสิ่งถูกสร้างวัลมัสมูรุไกรุมัคลูกินแต่สิ่งที่เราได้ยินเข้าไปในหูเนี่ย
ม่ใช่สิ่งถูกสร้างแต่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ฉะนั้นเชตึงอายกอายะกุรอานที่อัลลอฮ์จะอะลากล่าวบอกว่าอินนะฮูละกุรอานกะรีมอัลลอฮ์บอกว่านั่นคืออัลกุรอานอันทรงเกียรติฟีกิตาบิมมักนูนถูกเก็บรักษาเอาไว้ในลอฮ์อินมะห์ฟูซเก็บรักษาเลยเก็บรักษาคำพูดของอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อกุรอานถูกเก็บรักษาไว้ในลอฮ์อินมะห์ฟูซในรูปแบบของการบันทึกก็ไม่ได้ทำให้อัลกุรอานเปลี่ยนไปจากสภาพความเป็นจริงคือต่อให้ถูกบันทึกไปแล้วก็ยังคงเป็นคำพูดของอัลลอฮ์อยู่ใช่ไหมครับเมื่อที่อัลลอฮ์จะกล่าวอุยันบอกว่าบัลฮุวะอายาตุมบัยนาตุมฟีซุดูริลละดีนอูตุลกิตาอูตุลอิลอัลลอฮ์บอกว่ามีใช่ๆนั้นดอกแห่งแต่ว่านั่นคือสัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งที่หมายถึงอัลกุรอานถูกเก็บรักษาอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้รู้ใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ในหัวใจของบรรดาผู้รู้คืออะไรก็คือกะลามุลลอฮ์คือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆวะมายัชฮะดูบิอายาตินาอิลลัลซอลิมูนดังอัลลอฮ์จึงบอกว่าฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดที่ปฏิเสธสัญญาต่างๆของเรานอกจากบรรดาผู้ที่อธรรมเท่านั้นแล้วอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวอีกบอกว่าวัตลูมาอูฮียะอิไลกะมินกิตาบิร็อบบิกมุฮัมมัดเจ้าจงอ่านสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าของเจ้าที่ถูกประทานลงมายังเจ้าเนี่ยจากอะไรมินกิตาบจากคัมภีร์ของผมจากอัลกุรอานเนี่ยให้แก่พวกเขาฟังละมุบัดดีละลิกะลิมาติฮิฉะนั้นสิ่งที่เจ้าอ่านออกไปจะไม่มีสิ่งใดจะไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงคำพูดของอัลลอฮ์ตะอาลาได้ต่อให้ท่านรอซูลเป็นคนพูดออกไปสิ่งที่พูดออกไปเป็นอะไรอัลกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวอีกอายะห์นึงบอกว่าวะอินอะฮะดุมินัลมุชริกีนัสตะจารอกะฟะอัจิรุฮูฮัตตายัสมะอะกะลามัลลอฮิอัลลอฮ์บอกหากว่ามีผู้ใดจากบรรดามุชริกีนขอให้เจ้าคุ้มครองเขามุฮัมมัดเจ้าจงให้การคุ้มครองเขาเพื่อที่เขาจะได้ยินคำพูดของอัลลอฮ์ฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ยินคืออะไรคืออัลกุรอานก็ยังคงเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราอ่านหรือสิ่งที่เรามองใช่ไหมครับสิ่งที่ถูกเขียนลงไปสิ่งที่ถูกอ่านนั้นเป็นอะไรพี่น้องเป็นกะลามุลลอฮ์นะครับเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านจึงกล่าวบอกว่าอะดีมุนนะซะระฟิลมุสฮัฟก็ท่านทั้งหลายจงพยายามมองอะไรมองอัลกุรอานให้มากๆมุสฮัฟสิ่งที่เราอ่านเพราะอะไรเพราะการมองของเรานั้นมองอะไรกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นเชคจึงบอกว่านุซูซูฟีซาลิกะลาตุฮซอตัวบทที่พูดถึงอะไรถึงคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั้นไม่ว่าจะเป็นการได้ยินหรือการมองใช่มั้ยครับหรือสิ่งที่ถูกบันทึกต่างยังคงเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดมีตัวบทมากเกินกว่าที่เราจะนับได้นะครับฉะนั้นเชคจึงสรุปในตอนท้ายบอกว่าว่ามันกอละฉะนั้นผู้ใดกล่าวว่าอัลกุรอานเอาชัยอุนมินัลกุรอานมักลูกุนผู้ใดกล่าวว่าอัลกุรอานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดจากอัลกุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างถูกสร้างเหมือนกับเราเพราะเราเป็นมักลูกใช่ไหมครับเราเป็นสิ่งถูกสร้างนาฬิกาเป็นสิ่งถูกสร้างใครที่บอกว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างฟะฮูวะกาฟิรุนคนคนนั้นคือผู้ปฏิเสธศรัทธากุฟรอนอักบะรยุคริจูฮูมินันอิสลามบิลกุลลียะการที่เขาเชื่อแบบนั้นพูดเช่นนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตกศาสนาตกจากการเป็นมุสลิมโดยสิ้นเชิงเลอันนัลกุรอานกะลามุลลอฮิตะอาลานั่นเพราะอะไรพี่น้องเพราะอัลกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินฮุบะดาอ์วะอิไลฮิยะอูดแปลว่าถ้อยคำนี้เริ่มมาจากใครเป็นคนผู้พูดก่อนอัลลอฮ์จะอะไรเป็นผู้พูดฉะนั้นจึงเป็นคำพูดของอัลลอฮ์และในตอนท้ายก่อนวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะอะไรจะเก็บอัลกุรอานกลับคืนทั้งสิ่งที่อยู่ในใจและสิ่งที่อยู่ในมุสฮับทั้งหมดแต่ว่ากลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะลามุฮูซิฟะตุฮูฉะนั้นคำพูดของอัลลอฮ์คืออะไรคือคุณลักษณะของพระองค์ว่ามันกอละชัยอุนมินซิฟาติลลาห์มักลูกุลฟะฮูวะกาฟิรุนมุรตัดฉะนั้นผู้ใดกล่าวว่าสิ่งใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่จากลักษณะของอัลลอฮ์จะอะลาหรือพูดว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างคนคนนั้นได้ตกศาสนาและเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วยูอะรอดุอะลัยฮิมรูจูอิลัลอิสลาม
เช่นบอกว่าเมื่อผู้พิพากษาทำการจับกลุ่มตัวคนคนนั้นมาในประเทศมุสลิมนะครับนี่หมายถึงในประเทศอิสลามนะครับจับกลุ่มตัวคนนั้นมาผู้พิพากษาหรือศาลจะต้องให้คนคนนั้นกลับเนื้อกลับตัวเพราะเขาได้กระทำในสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาไปแล้วจะต้องให้คนคนนั้นกลับเนื้อกลับตัวเพื่อกลับสู่อิสลามฟาอินรอจะถ้าหากว่าเขากลับเนื้อกลับตัวเตาบักตัวในสิ่งที่เขากล่าวพูดไปนั้นก็ถือว่าจบสิ้นว่าอิลลากูตีละกุฟรอนใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขาปฏิเสธไม่ยอมที่จะเตาบักตัวกลับเนื้อกลับตัวในสิ่งที่เขากล่าวไว้จะต้องมีโทษหรือได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่เป็นการประหารในสภาพที่ตกจากการเป็นมุสลิมแปลว่าออกจากศาสนาในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไลซะละฮูชัยอุนมินอะห์กามิลมุสลิมีนคนเยี่ยงนี้ไม่มีบทบัญญัติใดๆสำหรับคนประเภทนี้อีกแล้วฉะนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่เป็นอันตรายและเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆนั่นก็คือการที่เราเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วอัลกุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นใครก็ตามที่มีความเชื่อเช่นนี้เขาจะไม่ให้ความสำคัญกับอัลกุรอานอัลกุรอานจะไม่มีความสำคัญกับคนแบบนั้นเลยแต่คนที่มีความเชื่อว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺจะอาลาเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคุณลักษณะของพระองค์เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้เราจะท่องจำเราจะมีอีมานเราจะมีสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตของเราอีกมากมายหากว่าเรามีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม